สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดูหนึ่งนาทีกับดร.แทนคาร์โลคาร์นะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่9ถึง15เมษายน2566ต้อนรับช่วงสงกรานต์เรามาดูกันว่าสวัสดีปีใหม่ไทยเนี่ยดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างแต่คลิปนี้จะเป็นของชาววันอังคารชาววันอังคารนะตั้งจิตไว้พร้อมๆกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.แทนคาร์โลคาร์ด้วยครับตั้งจิตไว้พร้อมกันนะชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างเข้าสู่ปีใหม่เลยนะครับปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยช่วงนี้สิ่งหนึ่งเลยชาววันอังคารคุณได้พบปะกับคนในครอบครัวอย่างแน่นอนนะครับได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือเรื่องราวเกี่ยวกับคนในครอบครัวช่วงนี้ใจคิดเรื่องการเงินเนาะอาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงคุณรู้สึกว่าทุกอย่างคุณกำลังรออะไรบางอย่างรู้สึกว่าช้ามากๆไพ่ใบนี้เลย King of Swords ราชาที่ถือดาบสำหรับผู้ชายนะช่วงนี้คุณอาจจะทำงานเหนื่อยลำบากนิดนึงแต่ถ้าผู้หญิงก็อาจจะทำงานเหนื่อยยิ่งกว่าผู้ชายมากกว่า2เท่านะครับแล้วก็ไพ่เป็นThe Judgmentทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์นะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำมันก็ได้พบเจอนะครับแล้วก็ความรักก็เขาเรียกคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมแต่ให้ระวังปัญหารักซ้อนนะรักสามเศร้าหรือใครเข้ามาและไพ่เป็นนี้พูดถึงสิ่งสิทธิ์คอยคุ้มครองและรวมทั้งการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จขอเสนอความยินดีด้วยครับ